ดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับตอนนี้เราอยู่บนขบวนรถเร็วที่135กรุงเทพอภิวัตอุบลราชธานีซึ่งกำลังจะถึงสถานีผาเสด็จนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงที่สถานีแห่งนี้แล้วเดี๋ยวในคลิปวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูรถไฟกันที่บริเวณผาเสด็จเดี๋ยวขอตัวลงรถก่อนนะครับตอนนี้เราก็ลงมาจากขบวน135แล้วนะครับผมชมบรรยากาศที่สถานีผาเสด็จโอ้ไม่น่าเชื่อนะขบวน135ทั้งขบวนนะครับมีผมคนเดียวที่ลงสถานีนี นี่นะครับสถานีรถไฟผาเสด็จนะครับก็มีบรรยากาศที่สวยงามเป็นสถานีเล็กๆนะครับที่อยู่ท่ามกลางป่าเขานี่นะครับเราก็มาชมบรรยากาศกันที่สถานีก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูรถไฟกันที่บริเวณชะง่อนหินนะครับผาเสด็จซึ่งจะอยู่ถัดไปทางทิศใต้ของสถานีเนี่ยประมาณ300เมตรสำหรับสถานีรถไฟผาเสด็จนะครับก็ตั้งอยู่ที่ตำบลทับกวางนะครับอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนี่นะครับอาคารสถานีนะครับก็จะเป็นอาคารไม้ก็มีการตกแต่งบริเวณโดยรอบนะครับอย่างสวยงามเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะมาเที่ยวผาเสด็จนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นบ้านพักนะครับผมบรรยากาศเงียบมากในส่วนของอาคารสถานีนะครับก็เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวนะครับผมสำหรับสถานีรถไฟผาเสด็จนะครับก็จะอยู่ระหว่างสถานีมาบกระเบากับสถานีหินลับอันนี้ก็อาคารสถานีนะครับซึ่งก็เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวนี่นะแล้วก็มีบรรยากาศที่ดีนะครับผมแล้วก็มาชมอาคารสถานีกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางนะครับไปที่บริเวณผาเสด็จก็เป็นอาคารไม้นะครับผมอย่างนี้ก็เป็นกำหนดเวลาเดินรถนะครับของสถานีผาเสด็จก็จะมีขบวน431 135นะครับ234 233 136แล้วก็432นะครับที่จอดอันนี้ก็เป็นด้านหน้าอาคารสถานีนะครับผมก็มีบรรยากาศที่สวยงามด้านหลังก็จะมีบ้านพักนะครับแล้วก็มีห้องน้ำก็แนะนำเพื่อนๆที่มานะครับจะไปผ่าเสด็จเนี่ยก็เข้าห้องน้ำทำธุระก่อนให้เรียบร้อยเพราะว่าบริเวณนั้นนะครับก็จะอยู่กลางป่าเขานะครับผมแล้วก็แนะนำอีกอย่างให้เตรียมเสบียงมาด้วยซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็เตรียมนี่นะครับเป็นน้ำเปล่าขวดใหญ่นะครับแล้วก็มีข้าวอยู่อีกกล่องหนึ่งก็ตั้งใจนะครับว่าจะอยู่ที่นี่ทั้งวันนะครับจนถึงบ่ายสามกว่าแล้วก็จะเดินทางกลับขบวน136ในอนาคตนะครับเมื่อทางคู่ช่วงมาบกระเบาถึงชุมทางถนนจิระเสร็จเนี่ยก็อาจจะไม่มีรถโดยสารนะครับมาวิ่งในเส้นทางนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากมาเที่ยวนะครับก็รีบมานะครับผม นี่นะครับบรรยากาศโดยรอบร่มรื่นนะก็มาเจอรถต๊อกนะครับผมซึ่งก็เป็นรถตรวจทางขนาดเล็กวิ่งผ่านสถานีพอดี
ตรงนี้นะครับก็เป็นด้านหน้าสถานีนะครับซึ่งก็จะมีถนนเล็กๆนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเดินไปตามถนนนี้แหละไปทางด้านทิศใต้ของสถานีนะครับประมาณ300เมตรแล้วเราก็จะถึงบริเวณที่เขาเรียกว่าผาเสด็จนะเมื่อเราเดินมาตามถนนนะครับเป็นระยะทางเนี่ยประมาณ300เมตรเราก็มาถึงบริเวณนะครับที่เป็นหน้าผานะครับของผาเสด็จก็จะมีป้ายชี้ไปทางนี้นะครับผาเสด็จ50เมตรบรรยากาศโดยรอบนะครับก็จะเป็นบรรยากาศแบบป่าเขานะครับธรรมชาตินี่นะบรรยากาศดีมากเลยช่วงนี้หน้าฝนนะครับก็เป็นบรรยากาศที่เขียวชอุ่มตอนนี้ก็มองย้อนกลับไปนะครับบริเวณทางสถานีผาเสด็จแล้วก็ทางนี้นะครับก็จะมีห้องน้ำนะครับอยู่ทางด้านนี้ไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวนี่นะครับผมเงียบเลยก็มีผู้คนนะครับที่มาเที่ยวกันบ้างเดี๋ยวเราเดินเข้าไปทางด้านนี้นะครับเมื่อเดินเข้ามานะครับเราก็จะเห็นนะครับศาลาราชภักดีนี่นะครับแล้วก็บริเวณที่เป็นจุดสำคัญนะครับก็คือชะง้อนหินของผาเสด็จนี่นะครับซึ่งบริเวณนี้นะครับถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เลยนะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ในหลวงรัชกาลที่5นะครับได้เสด็จมาเมื่อครั้งที่สร้างทางรถไฟเส้นทางกรุงเทพนครราชสีมานะครับและพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้จารึกพระปรมาภิไธยนะครับที่บริเวณชะง้อนหินซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนี่นะครับฟังเสียงนกเสียงแมลงร้องนะเป็นบรรยากาศป่าก็อยู่ไม่ไกลจากสถานีนะครับสามารถเดินมาได้ประมาณ300เมตรอันนี้นะครับก็เป็นชะง้อนหินขนาดใหญ่เลยนะบางคนอาจจะสงสัยว่าคำว่าชะง้อนเนี่ยคืออะไรก็คือหินที่มันมีลักษณะที่ยื่นออกมาจากภูเขานะนี่นะครับแล้วก็สังเกตว่าตรงนี้เนี่ยใกล้ทางรถไฟมากเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับตอนที่รถไฟวิ่งผ่านว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงบริเวณตรงข้ามกับชะง้อนหินนะครับก็จะมีรูปรถไฟนะครับแล้วก็ป้ายประวัติของผาเสด็จก็สามารถมาอ่านกันได้แล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินนะครับผมอันนี้นะก็เป็นประวัติของสถานที่แห่งนี้สำหรับบริเวณพื้นที่ผาเสด็จนะครับก็จะมีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นี่นะครับก็มีผู้คนเนี่ยเดินทางมากราบไหว้ทางด้านนี้นะครับก็เป็นทางรถไฟที่มาจากฝั่งกรุงเทพนะครับส่วนทางด้านนี้ก็เรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นชะง้อนหินขนาดใหญ่ที่ยื่นออกมาสำหรับบริเวณชะง้อนหินนะครับด้านบนก็จะมีพระปรมาภิไธยด้านซ้ายนะครับก็จะจารึกว่าผาเสด็จพักส่วนขวาบนนะครับก็เป็นพระปรมาภิไธยจปรซึ่งก็เป็นพระนามของในหลวงรัชกาลที่5ถัดลงมาก็เป็นพระปรมาภิไธยสผ.นะครับก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีส่วนด้านล่างสุดก็เป็นตัวเลขนะครับ115ซึ่งก็เป็นปีที่เสด็จมารศ115ด้านล่างนะครับก็อาจจะมีสารเพียงตาอยู่นะครับผมถัดจากบริเวณชะง้อนหินนะครับก็จะเป็นที่ประทับของหลวงพ่อผาเสด็จนะครับนี่นะแล้วก็เป็นศาลาราชภักดีนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถนั่งพักผ่อนได้ส่วนเส้นทางรถไฟทางด้านนี้นะครับก็เป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าไปอุบลราชธานีสำหรับบริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ที่มีประวัติความเป็นมานะครับเนื่องจากในช่วงที่สร้างเส้นทางรถไฟกรุงเทพนครราชสีมานะครับก็จะต้องมีช่วงหนึ่งที่ผ่านเทือกเขาดงพญาเย็นวิศวกรฝรั่งเศสนะครับพยายามที่จะระเบิดหินแต่ก็ไม่สำเร็จความก็ทราบไปถึงในหลวงรัชกาลที่5นะครับผมพระองค์ท่านก็เลยโปรดให้นำตาแผ่นดินเนี่ยมาประทับที่โคนต้นไม้ใหญ่และการระเบิดหินนะครับก็สำเร็จไปได้ด้วยดีอันนี้นะครับและเมื่อพระองค์ท่านเสด็จมาที่บริเวณแห่งนี้เนี่ยก็ได้จารึกพระปรมาภิไธยนะครับตามที่เราได้กล่าวตอนต้นคลิปอันนี้นะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับก็จะมีคำว่าผาเสด็จพักแล้วก็พระปรมาภิไธยจปรสผรวมถึงหมายเลข115นะฮะรศ115
และบริเวณด้านล่างนะครับก็ยังมีศาลเพียงตานะครับผมที่พระองค์ท่านเนี่ยได้โปรดให้สร้างไว้บรรยากาศบริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับก็จะมีความเงียบสงบเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่กลางป่าเขาด้านหน้านะครับก็จะมีผู้คนมาเที่ยวแล้วก็สักการะในหลวงรัชกาลที่5แล้วก็เป็นบริเวณที่รถไฟผ่านนะครับที่เป็นจุดหนึ่งที่สวยที่สุดในเส้นทางอีสานตอนล่างเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับผมพี่น้องชาวสระบุรีแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับก็สามารถมาเที่ยวกันได้ผาเสด็จสระบุรีอันนี้นะครับเวลาที่รถไฟมาเนี่ยก็จะมีเครื่องส่งสัญญาณนะครับผมเพื่อให้ผู้คนที่มาเที่ยวเนี่ยได้รับรู้ตอนนี้ก็มีรถสินค้าปูนนะครับกำลังจะผ่านผาเสด็จได้ยินเสียงวีดนะครับรถจักร TPI 70104ท้ายผ่านไปนะครับสวยงามสำหรับรถสินค้านี่นะครับผมอาจจะไม่ค่อยรู้เวลานะครับผมก็อาจจะต้องใช้การคาดเดาเอานิดหน่อย ตอนนี้เราก็มาชมรถธรรมดาที่234สุรินทร์กรุงเทพนะครับผมได้ยินเสียงนะครับมาจากทางฝั่งสถานีผาเสด็จรถจาก GEA นะครับ4536ขบวนนี้ผ่านผาเสด็จไปนะครับสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีมาบกระเบาแล้วก็ชุมทางแก่งคอยตรงนี้นะครับก็เป็นวิวจากบริเวณศาลาราชภักดีนะครับเราก็ได้เห็นบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับมีภูเขาล้อมรอบนี่นะก็ถือได้ว่าเป็นที่เที่ยวนะครับที่สุดยอดอันซีนอินไทยแลนด์นะฮะบรรยากาศแบบธรรมชาตินะครับกลางป่าเขาเลยนี่นะครับด้านทุกด้านเนี่ยก็จะถูกรายล้อมนะครับไปด้วยภูเขาแล้วก็ต้นไม้วันนี้ผมก็ตั้งใจมาที่นี่นะครับด้วยจุดประสงค์2อย่างนั่นก็คือมาเที่ยวนะครับแล้วก็มาถ่ายคลิปรถไฟที่บริเวณชะง่อนหินแห่งนี้นี่นะครับก็ฟังเสียงนกเสียงแมลงร้องด้วยนี่นะครับมาถึงเนี่ยก็จะมีที่ร่มให้นั่งพักนะครับผมบริเวณใต้ต้นไ
ผาเสด็จแห่งนี้นะครับก็นอกจากอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟผาเสด็จก็จะอยู่ใกล้กับถนนมิตรภาพนะออกไปด้านนอกเนี่ยถามชาวบ้านมานะครับบอกประมาณ2กิโลก็เป็นถนนมิตรภาพนี่นะครับก็สามารถมาถ่ายรูปเช็คอินสวยๆกันได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณชะง่อนหินซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของสถานที่แห่งนี้นอกจากนั้นนะครับก็มากราบขอพรนะครับรัชกาลที่5ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ทางด้านนี้นะครับนี่นะครับผมมานั่งดูหินแต่ละก้อนเนี่ยก็ทำให้ผมนึกถึงทีมวิศวกรแล้วก็ผู้ที่ก่อสร้างทางรถไฟนะครับผมก็ดูไปดูมานะคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่อาจจะบุกเบิกเส้นทางนะครับที่มีสภาพภูมิประเทศนะครับที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนแล้วก็เป็นป่าดงดิบแบบนี้นี่นะครับผมก็ถือว่าสุดยอดนะทีมที่ก่อสร้างนะก็โอกาสนี้เราก็ต้องขอบคุณพวกท่านนะที่ได้สร้างทางรถไฟไว้ให้พวกเราเนี่ยได้เดินทางกันอย่างสะดวกสบายนะขบวนรถด่วนที่72นะครับอุบลราชธานีกรุงเทพอภิวัตรผ่านบริเวณชะง่อนหินนะครับผาเสด็จแล้วก็ไปอีกหนึ่งขบวนนะครับผมทีแรกผมคิดว่าขบวน71จะมานะก็เลยมากะมุมนี้นะไม่เป็นไรนะนะโอเคนะครับรอบนี้นะของแท้แน่นอนนะขบวนรถด่วนที่71กรุงเทพอภิวัตรอุบลราชธานีนะครับมาแล้วนะรถดีเซลรางรอบนี้ของแท้ แล้วก็เปิดไฟมาอย่างสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาชมมุมผ่านชะง่อนหินนะครับผมขบวนนี้นะครับก็ไม่จอดสถานีผาเสด็จนะอาจจะจอดอีกทีเนี่ยสถานีปักช่องเลยนะส่วนมากขบวน71กับ72เนี่ยก็มักจะมาเจอกันที่ผาเสด็จแต่ตอนนี้เราก็จะมาชมขบวนสุดท้ายนะครับสำหรับการชมรถไฟที่บริเวณผาเสด็จนะครับก็จะเป็นรถธรรมดาที่233กรุงเทพสุรินทร์ขบวนนี้ก็จะถึงสถานีผาเสด็จนะครับประมาณนาบ่าย 2:25 นะฮะตอนนี้ก็ได้ยินเสียงนะครับรถจักรอันสต้อมสนั่นมาแต่ไกลเลยนะมาแล้วนะครับขบวน233กรุงเทพสุรินทร์เสียงมาแล้วนะครับรถจักรอันสต้อม
นี่นะครับก็เข้าโค้งสวยงามนะครับผมนะขบวนไปแล้วนะแต่เสียงยังคงอยู่นะเป็นยังไงฮะรถจักรอันสตอมเครื่องพิวสติกหรือเครื่องเดิม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเราพามาชมรถไฟนะครับเปลี่ยนบรรยากาศมาชมรถไฟท่ามกลางธรรมชาติที่ผาเสด็จนะครับอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามนะครับในการชมรถไฟเดี๋ยวโอกาสนี้นะครับเราก็จะกลับไปนะครับที่บริเวณสถานีผาเสด็จไปเจอกันที่สถานีนะครับในระหว่างที่เราเดินกลับมานะครับก็เจอพื้นที่การก่อสร้างนะครับเดี๋ยวให้ดูทางนี้ก่อนนี่นะครับแล้วก็เป็นการก่อสร้างอุโมงค์นะด้านบนก็มีป้ายนะครับอุโมงค์มวกเหล็กอันนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ในโครงการทางคู่หรือว่าของรถไฟความเร็วสูงนะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลนะครับก็มาคอมเมนต์บอกกันได้อันนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นปล่องอุโมงค์นะครับขนาดใหญ่เลยมาเก็บบรรยากาศเอาไว้นะแล้วก็ในอนาคตถ้ามีความคืบหน้ายังไงนะครับก็คงจะได้มาอัปเดตกันด้านหน้าของเรานะครับก็เป็นสถานีรถไฟผาเสด็จตอนนี้นะครับผมก็เดินทางกลับมาถึงบริเวณสถานีรถไฟผาเสด็จนะนี่นะครับสถานีก็อยู่ทางด้านซ้ายของเราเนี่ยบรรยากาศสวยงามนะครับสถานีเล็กๆติดภูเขาแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดินทางกลับนะครับขบวนรถเร็วที่136อุบลราชธานีกรุงเทพอภิวัตเดี๋ยวเราก็อาจจะไปซื้อตั๋วที่สถานีก่อนรถน่ารักดีนะเสียงเครื่องก็เพาะจังเลยนี่นะครับบรรยากาศสถานีก็ร่มรื่นนะครับผมเป็นอาคารสถานีไม้ดูคลาสสิกนะฮะนี่นะครับเส้นทางนี้ก็ไปมวกเหล็กนะครับปักช่องแล้วก็สุดปลายทางที่อุบลราชธานีส่วนอีกทางนึงก็เข้ากรุงเทพนะครับผมก็ถือได้ว่าจบทริปนะครับการมาดูรถไฟที่นภาเสด็จสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องจบไว้เพียงเท่านี้กับการมาดูรถไฟนะครับที่ผาเสด็จทั้งที่บริเวณสถานีผาเสด็จนะครับแล้วก็บริเวณชะง่อนหินผาเสด็จนี่นะครับก็เป็นสถานีเล็กๆกลางภูเขานะที่มีบรรยากาศที่ร่มรื่นก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาชมรถไฟกับธรรมชาติกันบ้างจะได้รู้สึกมีความสุขนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมวันนี้ผมจ่าบอลคนรักรถไฟลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ